วัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนใน YouTube นะครับเข็นฟางพี่แข็งก้อนเท่าไหร่นะ5บาทเหรอ5บาทนะครับผมเที่ยวนึงได้กี่ก้อนนะครับแค่เราไปเที่ยวนึงได้กี่ก้อนเที่ยวเหลือ70ครับโอ้โหแล้วไปติดตรงไหนมาติดทางข้ามแล้วหลังไม่ข้ามลูกไม่ยอมไปแม่ไปนะครับ70ก้อนก้อนละ5บาท75 35นะครับ350เที่ยวละคนละ150บาทต่อเที่ยวนะครับตั้งแต่เช้าได้กี่ก้อนแล้วนะครับตั้งแต่เช้านะได้หลายร้อยแล้วหลายร้อยแล้วออกมาได้ตีอะไรนะตีสี่โอ้ขนาดออกมาได้ตีสี่ยังไม่เลิกกันเลยนะครับยังเข็นกันอยู่เลยคันนี้ทำไมมี3คนนะคันอื่นมี2คนเองคันอื่น2คนครับเรา3มาแล้วยันมากี่แรงนะพี่105นะครับผม150หรือ105เฉยอ๋อ150ผมกระทิงแดงนะครับอุ๊ยพ่อช่างหนุ่มหันคานะครับอากาศก็น่าจะอยู่ประมาณ40องศาได้โอ้โหร้อนจริงนี่ครับสีแดงทำสีนะครับตอนแรกผมคิดว่าสีเดิมไม่ใช่นะทำสีมาว้าวว้าวโอ้โหข้อจังหนุ่มพี่ต่อคนหวันได้เป็นพันไหมเนี่ยได้ไม่ได้ครับเมื่อวานเขาได้กันเกือบร้อยกว่าบาทครับแล้วแต่คนเยอะคนน้อยโอ้แล้วแต่ก็ส่วนเฉลี่ยก็โอ้ประมาณ6-700นะครับ6-700บาทต่อคนโอ้ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีมากนะครับโอ้ยเคยลากสูงสุดเท่าไหร่นะร้อยก้อนเอ๊ะนั่นอะไรมาอีกแล้วนะครับนมโอ้โหตายไม่ต้องกลัวติดนะครับมาแล้วทีมช่วยเหลือโนี่ครับผม70ก้อนมาแล้วโอ้ยฟรีๆเฮ้ยไปได้อ่ะไม่รอผมเลยคนวิ่งตามเออ
ขึ้นไปไหวนะครับฟรีโอ้ไปได้เกือบแย่นี่นะครับผม1เที่ยวเท่ากับ70ก้อนนะครับไปเที่ยวละ70ก้อน70ก้อนนะครับวันละ5บาท7 5 35ก็ตีได้ว่าเที่ยวคนละเที่ยวละ150บาทต่อคนนะประมาณนี้นะครับพอถือว่าโหเป็นรายได้ที่ดีมากนะครับก็ทั้งวันเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็สามโมงครึ่งนะครับออกมาตั้งแต่ตีสี่ถามเขาเมื่อกี้นะครับทั้งนี้ก็อัดฟางขายหมดนะครับก็โอเคนะครับผมสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ